เครื่องมือลงทันหลายชนิดถูกนำมาใช้รีดเร้นคำรับสารภาพและทำไม่อับอายหรือแม้กระทั่งสนองตันหาตนเองซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดน่ากลัวราวกับหลุดมันจะคุมนรกทั้งที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราคือผู้ที่คิดค้นมันขึ้นมาและหนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ทรมานที่ทำให้นักโทษต้องอับอายจนถึงขีดสุดซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อมันถูกนำมาครอบบนหน้าใครแล้วคนผู้นั้นก็คล้ายกับว่าถูกตีตราจากสังคมและถูกรังเกียจจากคนรอบข้างจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปกับสโคไบเดนหน้ากากแห่งความอับอายสโครไบเดนหรือแบรงในภาษาสกอตแลนด์คืออุปกรณ์การลงโทษสำหรับสตรีเพศใช้เพื่อประจานให้เกิดความรู้สึกอับอายขายขี้หน้าถูกใช้ยังถูกต้องตามกฎหมายในปี1567ที่สกอตแลนด์และอังกฤษโดยสภาเมืองการประชุมเคิร์กและศาลบารอนีในสกอตแลนด์ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้มันเพื่อตราหน้าเหล่านักโทษหญิงที่ชอบจู้จี้ขี้บ่นพูดจาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีไม่เชื่อฟังสามีนินทาสู่รู้เรื่องชาวบ้านหมกมุ่นในเวทมนต์คาถาและวิจารณ์ศาสนาคริสต์สโครไบเดนหรือชื่อคือบังเฮียนดุบางครั้งก็ถูกเรียกว่าสายรัดเนื่องจากรูปทรงของมันคล้ายกับบังเฮียนมาหรือตะก้อลากจูงของสัตว์เลี้ยงโดยขั้นตอนการใช้อุปกรณ์นี้หญิงผู้ใดที่นอกลู่นอกทางจะถูกสโครไบเดนในรูปทรงต่างๆครอบลงบนศีรษะบ้างก็ถูกออกแบบให้คล้ายกับใบหน้าตัวตลกหน้าสัตว์หรือปีศาจเพื่อให้เกิดความอับอายต่อผู้พบเห็นและเน้นย้ำไม่เห็นถึงความจริงที่ว่าในช่วงสมัยนั้นสิ่งประดิษฐ์อย่างสโครไบเดนกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมและไม่มีใครกล้าลุกคือต่อต้านเนื่องจากในยุค1567ผู้หญิงจำนวนมากมักถูกกดขี่ข่มเหงจนกลายเป็นว่ามักมีปัญหาในการสื่อสารการแสดงความเห็นของพวกเธอจึงมักถูกมองว่ามันไร้ประโยชน์และก่อร่างสร้างปัญหามากมายให้กับคู่ครองของตนโดยสโครไบเดนเป็นอุปกรณ์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งชิ้นโดยครอบคลุมใบหน้าแค่บางส่วนเพื่อให้ผู้คนนั้นจดจำได้ว่าเธอเป็นใครบ้างก็ทำทรงจมูกให้ยาวสำหรับภรรยาที่มักพูดโป้ปดหมดเท็ดบ้างก็มีเข่างอกยาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการนอกใจแต่สิ่งที่เหมือนกันเพียงอย่างเดียวคือจะเว้นช่องว่างตรงดวงตาไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้ามีเหล็กแหลมสอดเข้าไปในปากเพื่อกดลิ้นตลอดเวลาคอยควบคุมขากรรไกรไม่ให้ขยับปากพูดได้สะดวกและคล้องด้วยโซ่ลากจูงเพื่อบังคับให้เหยื่อเดินไปตามทางที่ต้องการโดยหลังจากสวมใส่แล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บทางสรีระวิทยาเนื่องจากบริเวณขากรรไกรไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ตามปกติและถูกกดทับตลอดเวลาเหล็กแหลมที่ถูกสอดเข้าไปในปากและกดทับบนลิ้นทำให้ตัวของเหยื่อไม่สามารถพูดได้โดยผู้ที่ดื้อรั้นพยายามพูดมันหนามแหลมก็จะขูดลิ้นจนทำให้เกิดบาดแผลฉกรรจ์และมีเลือดไหลออกมาจำนวนมากและด้วยความที่รูปทรงของลิ้นถูกตรึงให้อยู่กับทีก็จะทำให้เกิดการกลืนน้ำลายลำบากและตกค้างอยู่ในช่องปากมากเกินไปรวมไปถึงกรามเกิดความเมื่อยล้าซึ่งส่งผลให้ตัวของเหยื่อทุกทรมานสะสมจากนั้นผู้สวมใส่ก็จะถูกพาไปเดินประจานทั่วเมืองเพื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าหากกระทำความผิดกับผู้ที่เป็นสามีก็จะต้องโดนลงโทษในแบบเดียวกันโดยตัวของสามีเองนั่นแหละครับที่จะคอยถือสายลากจูงเพื่อควบคุมตัวของภรรยาไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึ่งและเปล่าประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าเธอได้กระทำความผิดอะไรมาเพื่อให้ชาวบ้านคนอื่นเกิดความหวาดกลัวและไม่กล้าทำเป็นเยี่ยงอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกดขี่ข่มเหงเหล่าสตรีที่ชั่วช้าที่สุดทีนี้มาดูบุคคลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสวมใส่สโครไบเดนกันบ้างนะครับตัวอย่างหนึ่งคือหญิงที่มีนามว่าเอสคลาวาอนาตาเซียซึ่งความงามของเธอกลับกลายเป็นภัยร้ายนำพาไปพบกับชะตากรรมที่น่าสงสารยิ่งนักจากการถูกนายจ้างบังคับไปใส่หน้ากากปิดปากและสวมปลอกคอตามเอกสารในบันทึกที่คาร์ลอสเดลิมานักประวัติศาสตร์ชาวบราซิลกล่าวไว้อนาตาเซียเป็นทาสเชื้อสายแอฟริกันเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี1740ซึ่งอาศัยอยู่ในบราซิลในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19เธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเดลมิ
ินดาหญิงผิวดำจากเผ่าเบนตูในราชวงศ์กาลังกาอาศัยอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาก่อนถูกส่งตัวมาที่ประเทศบราซิลพร้อมกับบรรดาเผ่าคนอื่นๆรวมทั้งสิ้น112คนเพื่อปฏิบัติตนเป็นทาสรับใช้พวกคนข่าวโดยเดวินดาซึ่งเป็นแม่ของเธอถูกนายจ้างผิวขาวคนหนึ่งนามว่าฮัวคินาปอมเปย์รับเลือกไปเป็นทาสประจำเรือนก่อนถูกขืนใจให้เป็นทาสบำเรอกามารมณ์และผลลัพธ์ก็คือพลาดพังจนทำให้เดวินดาตั้งครรภ์ส่งผลให้อนาตาเซียเกิดมาเป็นเด็กผิวดำพร้อมกับดวงตาสีฟ้าซึ่งเป็นสีเดียวกันกับนายจ้างเขาจึงได้ขายเดวินดาพร้อมกับอนาตาเซียที่กำลังเป็นทารกออกไปให้กับนายทาสคนอื่นเพื่อปกปิดหลักฐานที่แสดงว่าตนได้กระทำการนอกใจภรรยาไปแอบมีชู้กับคนรับใช้ต่อมาเมื่ออนาตาเซียเติบโตขึ้นเธอก็กลายเป็นหญิงในชนผิวดำกลุ่มแรกที่มีตาสีฟ้าและตอบรับกับใบหน้างดงามอย่างไม่น่าเชื่อจนผู้คนรอบข้างต่างก็ประหลาดใจและชื่นชมในดวงตาสีฟ้าที่ส่องเป็นประกายของเธอแต่ถึงอย่างนั้นความงามของอนาตาเซียก็ได้กลายเป็นภัยร้ายที่นำพาความลำบากมาให้เธอในภายหลังเนื่องจากในเวลาต่อมาเธอถูกบังคับไปใส่สโครไบเดนตลอดชีวิตโดยเรื่องราวในส่วนนี้มี2ตำนานที่เล่าขานต่างกันตำนานแรกกล่าวว่าหญิงคนอื่นที่อิจฉาริษยาในความงามที่เย้ายวนใจของอนาตาเซียจึงแอบไปเป่าหูให้ฮักคิวนาปอมเปย์ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของกิจการที่ตัวของอนาตาเซียทำงานอยู่ได้ทราบเรื่องแบบผิดๆว่าเธอแอบให้การช่วยเหลือทาสคนอื่นๆให้หลบหนีด้วยการขโมยน้ำตาลไปให้เป็นเสบียงส่วนตำนานที่2นายทาสได้ลุ่มลงในตัวของอนาตาเซียจนโง่หัวไม่ขึ้นหากแต่อีกฝ่ายไม่เล่นด้วยและเมื่อนายทาสพยายามจะข่มขืนเธอก็ขัดขืนสุดใจขาดดินทำให้นายทาสผิดหวังแล้วรู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากด้วยความโมโหนายทาสจึงขืนใจเธอและบังคับไปสวมหน้ากากสโครไบเดนปิดปากเพื่อจะได้นำความจริงไปบอกใครไม่ได้โดยหน้ากากที่อนาตาเซียใส่นั้นเป็นสโครไบเดนที่มีลักษณะคล้ายกับตะกร้อครอบปากและยังมีปลอกคอเหล็กกดทับซึ่งทำให้เธอพูดไม่ได้จะถอดออกก็เฉพาะตอนเวลากินนอกเหนือจากนั้นคือเธอจะต้องสวมมันอยู่ตลอดเวลาโดยตลอดชีวิตของเธอก็ยังถูกทารุณอีกหลายอย่างอีกทั้งยังต้องใช้แรงงานในไร่เช่นเดียวกับทาสคนอื่นๆถึงจะมีชีวิตที่ทุกข์ยากเพียงใดแต่อนาตาเซียกลับไม่กล่าวโทษโชคชะตาตัวเองกลับมีความเมตตาอบอุ่นแล้วรักผู้อื่นชนิดที่ตัวของปอมเปย์ยังเกิดความรู้สึกผิดลึกๆในใจตำนานเล่าว่าภายหลังจากที่เธอถูกบังคับไปสวมสโครไบเดนอนาตาเซียก็เริ่มมีพลังวิเศษในการรักษาผู้อื่นมีทาสจำนวนมากที่มักจะมาขอให้อนาตาเซียช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยโดยเพียงแค่เธอได้สัมผัสตัวผู้ใดก็สามารถรักษาคนที่เจ็บป่วยเหล่านั้นให้หายดีได้แต่อย่างไรก็ตามเธอกลับไม่สามารถรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะในเวลาต่อมาแผลจากการถูกเหล็กกดทับที่ปากก็ทำให้อนาตาเซียเป็นบาดทะยักเนื่องจากปลอกคอเหล็กที่สวมใส่มาตลอดชีวิตและแม้ว่าก่อนที่ตัวของอนาตาเซียจะลาโลกนี้ไปเธอก็ยังได้ทำในสิ่งที่น่ายกย่องอย่างการรักษาฮักคิวนาปอมเปย์ที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวและให้อภัยนายทาสที่ทำไม่ดีต่อเธออย่างการข่มขืนและทรมานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากอนาตาเซียเสียชีวิตปอมเปย์จึงได้ถอนสถานะทาสให้เพื่อเป็นการชดใช้ความผิดและฝังศพในสุสานริโอก่อนเก็บซากกระดูกของอนาตาเซียไว้ในโบสถ์โรซาริโอแต่ทว่าน่าเสียดายที่ซากศพของเธอได้สูญหายไปจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายหลังจากที่เรื่องราวของอนาตาเซียแพร่หลายผู้คนก็เริ่มมองว่าเธอเป็นเสมือนตัวแทนของทาสและได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรีผู้มีอิทธิพลต่อคนผิวดำซึ่งแม้ว่าต้องผ่านความยากลำบากมานานนับประการแต่เธอกลับเลือกใช้ความเมตตาในการขับเคลื่อนชีวิตโดยมีผู้ศรัทธาเธอจำนวนมากและหลายคนก็ยังคงสวดมนต์อ้อนวอนต่อเธอเพื่อขอให้อนาตาเซียช่วยดลบันดาลให้หายจากอาการเจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามอนาตาเซียถือเป็นหนึ่งในสตรีที่สำคัญที่สุดในฐานะนักบุญผู้เสียสละในตำนานพื้นบ้านและวัฒนธรรมของริโอเดจาเนโรและถึงแม้ว่าคริสตจักรคาทอลิกจะไม่ยอมรับเธออย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในนักบุญผู้ทรงเกียรติแต่เธอก็ยังได้รับความศรัทธาและถือให้เป็นผู้พิทักษ์ของลูกหลานชาวทาสและคนยากจนในบราซิลซ้ำยังแทนตัวเธอเป็นสัญลักษณ์ของความปรองดองทางเชื้อชาติระหว่างคนผิวดำและผิวขาวThank you.
นี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ลงโทษที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้อย่างเจ็บแสบเลยนะครับกับสโครไบเดนหน้ากากแห่งความอับอายที่ในสมัยนั้นค่านิยมของความเท่าเทียมผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอและมักตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ชายอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามแม้สโครไบเดนจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทางกายได้อย่างถึงที่สุดแต่มันก็ได้สร้างรอยแผลเป็นติดตัวนักโทษไปจวบจนวันตายหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำการประหารชนิดอื่นๆมาเล่าให้ฟังกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด